มึงกีอีเจนพูดเรื่องอะไรใครจำได้มั่งพูดเรื่องสภาวะธรรมค่ะนะสภาวะยังไงกีเปิดแล้วเนาะเปิดแล้วครับรู้เยอะนะเนี่ยตื่นตาตื่นใจถ้าขังไว้อย่างนี้ไม่ให้ไปไหนไปไหนเออถึงร้อยไหมเนี่ยฮะเนาะนะแสดงว่ามายังไม่หมดถ้ามาหมดเนี่ยคงรับไม่ได้แล้วจะถ้าจัดแถวดีๆก็จะได้อยู่นะนะเพราะไหนนั่นก็จัดดีๆก็แต่ว่ามันจัดไม่ได้หรอวะอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะฮะเป็นกุฏิใหม่เนาะหลวงตาว่าพวกแม่ชีแปลว่าไอ้ตรงนี้ตรงไร้สดอะพวกแม่ชีไม่ต้องไปศาลาไงเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีเก่าเพื่อจะต้อนรับปีใหม่อย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาก็บอกว่า อยากให้หลวงตาอวยพรหลวงตาว่าปีไหนก็เหมือนกันแหละก็เลยเป็นคนขวางโลกเขาว่าเงี้ยเพราะเขาไม่เห็นด้วยแต่สำหรับหลวงตากับเห็นว่าวันไหนก็เหมือนเดิมถ้าใจนะสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือพวกอารมณ์ถ้าใจไปกับอารมณ์มันก็เลยไม่เหมือนเดิมใจไม่ตั้งมั่นพอวันนี้ก็มีกระแสว่าครูบาศิลป์ทำพระธาตุปลอมพระธาตุปลอมเขาก็ไม่แนะนำกูว่าทำยังไงนะเห็นไหมแต่ก็ไม่มีไม่กี่คนหรอกกูไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นักเคมีด้วยจบป.4เนาะแล้วทำยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าถึงจะทำจริงๆมันก็ทำไม่ได้ถึงจะทำเป็นเพราะว่าเส้นผมเนี่ยที่โกนออกเนี่ยมันไปอยู่กับคนอื่นฮะอยู่สุราษฎร์นนท์อยู่เขาใหญ่นนท์อยู่อุดรนนท์ไม่รู้อยู่ตรงไหนกับตรงไหนที่ภาพเนี่ยคือเขาส่งมาให้ดูเจ้าของที่เอาเส้นผมไปฮะแสดงว่าพวกที่เอาไปละทำกูไม่ได้ทำหรอกถ้าทำก็เอาจริงไหมล่ะกูจะไม่ตามไม่ทำถึงปลอมถึงหรือบ้านมันหรือไงวะฮะมันก็ประหลาดแล้วบอกว่ายอมขึ้นศาลว่างั้นเป็นทนายด้วยนะชื่อทนายเอชาววังครับวังสามหมอจริงๆฮะแล้วก็เป็นทนายว่างั้นถ้าทนายเขาคงจะรู้กฎหมายดีว่าไอ้พวกความเชื่อเนี่ยมันจะไปฟ้องกันได้จริงไหมอันนี้พูดถึงเรื่องความเชื่อมันฟ้องกันไม่ได้แต่มินประมาทเนี่ยคือดูถูกเหยียดหยามอะไรประมาณนี้มันฟ้องได้จริงไหมอันนี้คือความเชื่อมันจะไปฟ้องกันได้ยังไงประหลาดอ
หลวงตาจบป.4ยังรู้เลยนะความเชื่อมันจะไปเชื่อใครเชื่อมันมันจะไปฟ้องกันได้นะแต่ว่าคำว่าปลอมเนี่ยมันต้องมีแรงจูงใจจริงไหมว่าจะปลอมไปด้วยสาเหตุอะไรจริงไหมและมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเป็นเส้นผมที่เขาโกนออกไปแล้วเขาเก็บไปใครคงไม่เป็นบ้ามาเก็บเส้นผมของตัวเองไว้หรอกจริงจริงยิ่งเฉพาะคนเป็นพระอันสิ้นคิดมักง่ายแบบหลวงตาเนี่ยฮะไม่รู้โกนทิ้งที่ไหนมั่งนะใครจะไปสนใจเรื่องพวกนี้แต่เขาว่าเขาจะบวชตลอดชีวิตนะครับโอ้ยเชื่อมันไม่ได้หรอกครับไม่เชื่อน้ำคำหรอกคนอย่างเงี้ยมีเพราะว่าไม่มีอันนั้นพอที่จะเป็นคนมีสัจจะอย่างเงี้ยนะจะพูดถึงอ่ะนะโกนหัวบวชได้เลยไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้โกนเลยเพราะว่ายังไงมึงก็ได้บวชอยู่แล้วถ้าเพราะว่ากูไม่ได้ปลอมไงจริงไหมแล้วก็ไม่ใช่เส้นผมกูด้วยเส้นผมกูบ้าชายนู่นนะอาจารย์ตะวันกูจะไปงมปลอมทำไมของคนอื่นโอ้มันก็ประหลาดมันเอาสมองด้านไหนคิดอ่ะนะฮะนี่แหละคนเรามันโง่ซะจนไม่มองให้รอบอ่ะนะโง่นะเพราะว่ามันต้องมีหลายๆอย่างเป็นแรงแบบเป็นแรงจูงใจที่จะทำมันต้องมีความรู้ด้วยปลอมเนี่ยหมายถึงเอาสิ่งอื่นมาปลอมนะเอาวัตถุอื่นมาปลอมถึงเรียกว่าปลอมใช่ไหมเพราะของไม่แท้จริงไหมแต่พระธาตุปลอมกูไม่รู้จะเป็นยังไงวิธีปลอมบางคนเขาบอกว่าไปซื้อใน Lazada กูสั่งของ Lazada ยังไม่เป็นเลยจริงๆเสียดายนะกูโง่พอกูจบไปกูไม่เคยสั่งของ Lazada เป็นเลยแม้แต่เล่นเฟซเล่นเป็นอยู่แต่ว่าเปิดไม่เป็นใครเปิดเฟซให้เล่นรู้ไหมอีใหม่เนี่ยเปิดเพียงแต่มันถามว่าจะใช้ชื่ออะไรหลวงตากูว่านายระทมขมขื่นนั่นแหละชื่อเฟซกูไม่เคยเปลี่ยนด้วยมีเฟซเดียวด้วยฮะตั้งแต่นั้นมากูก็ไม่ค่อยได้โพสต์ด้วยไม่รู้จะโพสต์อะไรกูเห็นก็โพสต์กูขี้เกียจแชร์อยู่แล้วเยอะเหลือเกินไม่รู้ใครด้วยฮะถ้าพูดคนพูดเป็นธรรมะมันต้องเป็นกลางๆฮะถ้าอยากพิสูจน์เนี่ยมันจะไปยากอะไรฮะก็มาสิก็มาพิสูจน์ที่นี่นะเอาไปเข้าห้องแลบไงไปตรวจ DNA ดูแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับกูมันไม่ใช่ของกูไงไม่เขาไปตรวจเอาที่ของคนอื่นที่อยู่นั่นน่ะตามไปเอาจะมึงจริงหรือเปล่าถ้ามึงอยากพิสูจน์นะจะไม่เกี่ยวกับหลวงตามันจะเกี่ยวไงเส้นผมก็ไม่ใช่ของกูและไอ้พระธาตุนั้นก็อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วทำไมต้องว่าครูบาศิลป์ครูบาพาสิ้นคิดเราก็ไม่ได้เอาไปลงกูก็ไม่ได้เอาลงด้วยมันบ้าหรือเปล่าเฮ้ยมันเนี่ยมันประหลาดจริงๆนะกูยังหาอะไรที่เขาพูดมาไม่ได้มันบอกทำพระธาตุปลอมพระสิ้นคิดว่างั้นกูบาศิลป์ว่าไปปลอมเส้นผมของคนอื่นนี่นะฮะแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนด้วยฮะแล้วไอ้คนที่เอามาโพสต์น่ะก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนฮะโน่นน่ะกูบาอะไรกูบานัดเหรอกูยังไม่รู้เลยว่ากูบานัดอยู่ไหน
กูเห็นมันเอาลงกูก็โผล่อยู่แล้วจะไปกูจะไปรู้เรื่องได้ไงเรื่องปลอมไม่ปลอมนะแหมพูดมาแล้วถ้าอยากรู้ความจริงก็ไม่ยากของมันมีอยู่มันก็ติดต่อไปที่เจ้าของไอ้ที่เขาเอาไปลงเนี่ยจริงไหมติดต่อไปนะนะคุณทนายอะไรเนี่ยนะนายเอชวังครับกูไม่รู้จักชื่อเขาหรอกกูไม่อยากเรียกเลยเอเลยนะทนายเอ้ยนะนะที่อยากรู้ว่าปลอมจะถึงจะพิสูจน์อะไรขึ้นมาก็ไม่เกี่ยวกับหลวงตาทำไมต้องเอาหลวงตาไปเกี่ยวด้วยจริงไหมเพราะเส้นผมก็ไม่ใช่ของหลวงตาพระธาตุก็ไม่ได้อยู่กับหลวงตาและหลวงตาก็ไม่ได้เอาคนไปโพสแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ่อน้ำพระอินทร์ล่ะฮะเนี่ยมันเสียนะถ้าจะพูดถึงอ่ะแต่จะไปฟ้องเอาอะไรล่ะฮะมีอะไรให้กูฟ้องเอามั่งกูยังไม่รู้จักกันเลยจริงไหมล่ะก็มาสินะอยากรู้อะไรก็อาจจะบอกเลยว่าคนที่โพสเนี่ยชื่ออะไรอยู่ตรงไหนนะไปจัดการกันเองไม่เกี่ยวกับหลวงตาเลยจริงไหมก็มีห้องแลบอยู่ไม่ใช่หรือนักวิทยาศาสตร์อะไรเอ่ยอย่างเงี้ยก็ไปตรวจ DNA ก็เอาผมของอาจารย์ตะวันกับของผู้ชายไปตรวจที่ถ้ามันละมีจริงมันจะยากอะไรต้องไปเฉียงกันให้มันพอเป็นเอ็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วพานมาใส่กูด้วยนะเนี่ย มันก็ตลกเลยนะแหมถ้าอยากดังไม่ต้องมาเกาะหรอกจริงหิวแสงทั้งที่มันกินไม่ได้นะแสงหิวข้าวพ่อว่ามันตลกสิ้นดีเลยเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีดีมันสิ้นดีกาแฟก่อนเราหาว่ากูเนี่ยอะไรระงับอารมณ์ไม่อยู่กูก็ไม่มีอารมณ์ให้ระงับไงกูก็เลยไม่ต้องระงับโอ้ยตลกดีคิดว่ากูเหมือนมันไงกูจะไปเหมือนคนอื่นได้ยังไงคนอื่นก็เหมือนกูได้ยังไงจริงไหมล่ะมันจำเป็นหรือที่จะต้องอยากดังไปทำแบบนั้นนะจริงไหมล่ะไม่ต้องอยากดังก็ดังอยู่แล้วเพราะนานๆจะหาพระหน้าตีตาดีๆแบบกูจริงไปหายิ้มหวานด้วยมันมีข้อพิสูจน์ว่าที่หลวงตาพูดไม่ได้พูดเล่นนะว่าหน้าตาดีเนี่ยมันมีสิ่งพิสูจน์อยู่ก็มาดูแม่ชีวัดนี่สิร้อยกว่าหาตัวแสดงว่าเจ้าวัดไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะกูว่าในประเทศไทยหรือในโลกเลยล่ะแม่ชีวัดว่าบ่อน้ำพระอินทร์เยอะฮะมันต้องมีแรงจูงใจที่แม่ชีผู้หญิงมาบวชวันนี้เยอะจริงไหมล่ะฮะไม่ใช่สังกะลีหล่อนะกูว่าเอ้าเฮ้ยใครวะใครวะเรียนเสียงหมาได้เหมือนเลยเมื่อวานนี้ไปอะไรนะไปบ้านเกิดกูไม่ได้คุยกับมึงใครเป็นเจ้าของมันกูไปไม่เป็นเลยนะเนี่ยคุยกับหมาแสดงว่ากูเสน่ห์แรงหมายังอยากคุยด้วย
มีคนดูกูยัง660ครับ660อีกสักพักก็700แล้วล่ะเมื่อวานนี่ไปกาฬสินธุ์ฮะเสียงใครอีกฮะไปกาฬสินธุ์ไปบ้านเกิดน้องตาเกิดที่บ้านจุมจังตำบลจุมจังอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะกูไปไม่เป็นเลยจะพูดอะไรเดี๋ยวหมาเดี๋ยวกูจะพูดเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เลยเอาคือหลวงตาเนี่ยเกิดที่นั่นจริงและโตมาถึงอายุ45ปีก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนั้นแล้วและไปเจออาจารย์ที่เคยสอนเราตั้งแต่อยู่ป.1แล้วไปเจอเพื่อนที่อยู่ป.1ด้วยกันไงหลังจากออกป.4แล้วก็ไม่ค่อยได้เจอมีคนมาถามว่าพวกที่ไปด้วยกันที่วัดเราเนาะเขาถามว่าเพื่อนคนนั้นคนนี้ก็มาเล่าให้เขาฟังว่าเขารู้จักหลวงตาอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เลยมาถามหลวงตาว่าเพื่อนคนนั้นรู้จักหลวงตาดีอย่างนั้นอย่างนี้ใครก็มาถามหลายคนแหละเนาะปัญหาก็เข้ามาถามหลวงตาเลยว่านี่คือนิสัยของมนุษย์นิสัยของคนนั่นนะคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้จักคนอื่นดีอย่างเงี้ยนะหลวงตาก็เลยว่าหลวงตาไม่รู้จักเขาหรอกแล้วหลวงตาก็แน่มั่นใจว่าเขาก็ไม่รู้จักหลวงตารู้จักแต่ชื่อแล้วก็อย่างเงี้ยส่วนหลวงตาจะไปทำอะไรเนี่ยรับรองว่าจิตทำความรู้สึกนึกคิดอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้จักหรอกแต่ทุกคนพยายามอธิบายว่ารู้จักหลวงตารู้จักคนนี้ดีนี่คือคนแต่สำหรับหลวงตากับว่าหลวงตาเนี่ยรู้จักตัวเองดีแต่ไม่รู้จักคนอื่นหรอกหลวงตากล้าเลยว่าพวกนั้นก็ไม่รู้จักหลวงตารู้จักแต่ชื่อว่าคนนั้นคนนี้เหมือนพวกเรารู้จักกันแต่จะให้รู้จักว่าหลวงตาเป็นยังไงมาอย่างไรไปทำอะไรไม่มีหรอกแต่พวกนั้นก็ได้คิดเอาคำนวณเอาพยายามพูดว่ารู้จักเนี่ยอยากให้ค่าของอะไรตัวเองขึ้นมาว่ารู้จักเนี่ยนะหลวงตาว่าโอ้คนเราเนี่ยนะเพราะว่าหลวงตาไม่ได้อยู่นั่นแหละแล้วตอนอยู่ก็ไม่มีใครเพราะหลวงตาแทบไม่มีเพื่อนเลยเพราะหลวงตาจะเป็นคนที่เป็นเกิดมาเป็นเด็กที่ประหลาดหลวงตาไม่ใช่คนดื้อทุกคนก็ว่าหลวงตาดื้ออย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดื้อหลวงตาเป็นคนที่ใจดีอ่อนโยนมากหลวงตารู้จักใจตัวเองดีฮะครูก็มองว่าเราดื้อไงเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยกับครูจริงจริงเราไม่ได้ดื้อเพราะเพียงแต่เราไม่เห็นด้วยกับท่านแต่เราก็ไม่ได้เถียงท่านนะมีแต่ท่านว่าเราดื้อถ้ากูว่าครูดื้อล่ะจริงไหมเพราะว่าครูไม่ฟังกูไงจริงจริงไหมล่ะแต่ลุงตาก็ทำคะแนนได้ดีนะเห็นไหมลุงตาไม่เคยพูดเล่นไม่เคยโกหกนะว่าหลวงตาเนี่ยทำคะแนนเนี่ยหลวงตาเป็นลูกคนจนแม้แต่ที่จะปลูกบ้านก็ไม่มีเกิดในหมู่บ้านนั้นก็จริงนะแม้แต่ที่จะปลูกบ้านพ่อแม่เนี่ยจะปลูกบ้านให้อยู่ก็ไม่มีนะ
ลองว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะไม่มีเวลาเพราะว่าไม่มีแม้แต่ทั้งบ้านจะอยู่แล้วคนจะอยากรู้ได้ยังไงเพราะคนมันเสือกรู้เสือกอยากรู้ของเรื่องคนแต่ไม่รู้จริงหรอกแต่หลวงตาก็ไม่ได้ว่าท่านหรอกอาจารย์ประจักษ์เนี่ยหลวงตาก็ได้ดีเพราะไม่เลียวท่านและครูก็ภูมิใจตัวหลวงตานะเพราะหลวงตาสอบเนี่ยหลวงตาเป็นตั้งแต่อยู่ป.หนึ่งเห็นไหมครูไม่ต้องสอนอะไรเรื่องลายมือเนี่ยหลวงตาเขียนหนังสือสวยตั้งแต่คัดลายมือเนี่ยตั้งแต่อยู่ป.หนึ่งนะแล้วสอบได้เนี่ยหลวงตาโรงเรียนก็ประมาณ5วันใช่ไหมถึงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย5วันหลวงตาจะเรียนแค่2วันอาทิตย์นึงนะแต่หลวงตาก็สอบได้คะแนนเกรดเฉลี่ยนะสมัยก่อนเขาเอาเปอร์เซ็นต์82ขึ้นนะไม่เคยลดอย่างนี้เลยหลวงตาก็ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อไปก็คือจบแค่ป.4เมื่อก่อนมันถึงป.7แต่ด้วยเราต้องไปเลี้ยงควายไปเลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นลูกคนโตน้องก็เยอะ6คนนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราหน้าน้องเยอะเนี่ยเกี่ยวพ่อแม่จริงไหมมาโทษเราก็ไม่ได้นะจริงไหมล่ะเราไม่ได้มีส่วนทำน้องขึ้นมานะจริงไหมแต่เราก็ต้องมารับผิดชอบการกระทำของพ่อแม่จริงไงหรือไม่จริงจริงค่ะเราก็เลยต้องนั่นเหมือนหลวงตาพระอธิบายว่าหลวงตาเขาบอกว่าหลวงตาเที่ยวบวชเที่ยวศึกบวชหน้าไฟมึงจะไม่ให้กูศึกเหรอตาย5คนกูก็บวช5ครั้งมันก็ประหลาดนะคนเนี่ยแล้วมันไม่ได้มีผิดอะไรสมัยพุทธกาลพระปุณะก็บวชตั้ง7ครั้งบวชกับพระพุทธเจ้าด้วยไหนอ้างว่าใจปิดกดีนักไปอ่านซะอย่าตีแต่ไอ้ที่มันเข้าข้างตัวเองสิอ่านพระใจปิดกเล่มเดียวกันเนี่ยจะเอาทศตอนมาพูดเนี่ยมันก็ต่างกันสิบอกพระพูดจาไม่สำรวมไปอ่านดูว่าพระองค์หนึ่งในด่าโยมไอ้ถอยไอ้สะทุนมีไหมไปดูสิสำรวมไหมล่ะมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงคนเรานิสัยวาสนาจะมาไม่เหมือนกันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไปกราบถามพระองค์ก็บอกว่าน้ำตื้นเงาลึกนิสัยไม่ดีแต่จิตใจท่านเป็นอรหันต์แล้วอย่างเงี้ยฮะมันไม่ได้เกี่ยวเลยฮะเห็นไหมอย่าไปตีความเข้าข้างตัวเองนักนะ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 ต้องเรียนก็ต้องเรียนให้จบสิพระเจ้าปิฎกอ่ะจริงไหม45เล่ม45ปีที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนมีอายุอยู่เนี่ย45ปีไปพูดกับคนหนึ่งท่านก็พูดอย่างหนึ่งไปพูดคนหนึ่งก็พูดอย่างหนึ่งแม้แต่พระอรหันต์ยังมี4จำพวกเลยจะไม่เหมือนกันได้ไงฮะเหมือนบางคนทำไมอาจารย์ศิลป์เนี่ยไม่เหมือนอาจารย์สุเทพกูบอกมันจะไม่เหมือนกันได้ยังไงอันนั้นหัวละล้านสวยขึ้นว่าใช่แหมมันก็อยากให้กูไปไสยกรรมเหมือนเขาไงว่ามันประหลาดมากอยากให้กูไปเหมือนอาจารย์สุเทพก็ให้อาจารย์สุเทพมาเหมือนกูไม่ดีกว่าหรือกูว่าไปทำมาสิทำได้ไหมล่ะเพราะมันอยากเหมือนคนอื่นนี่แหละมันถึงบ้านี่แหละอยากให้คนอื่นเหมือนมันความเป็นเหมือนความคิดตนยังไงนะมันจะเหมือนได้ยังไงพระอรหันต์ยังมี4จำพวกเลยอ้าวพระกัสสปะพระมหากัสสปะเป็นอย่างหนึ่งถึงทุรงควัฏจนพระพุทธเจ้าบอกว่าพอแล้วกัสสปะ
ไม่ต้องไปถืออีกแล้วพระอัจฉริยะงามไหมเดินก็งามนั่งก็งามฮะพระโมคคัลลานะล่ะไปอีกอย่างหนึ่งภาษาลีบุตรล่ะจะเหมือนกันไหมล่ะถามว่ามีพระที่พูดไม่เพราะมีไหมยิ่งกว่ากูอีกกูนี่ยังพูดเพราะแล้วนะฮะมีพระองค์หนึ่งเนี่ยเจอโยมมหาเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะสมัยเนี้ยเมื่อก่อนเขาพูดแบบว่าถอยสะทุนใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ไอ้เหี้ยนี่แหละพระองค์นั้นจริงๆพูดกับโยมเนี่ยพูดกับเพื่อนพระเขาเหมือนกันแล้วประเทศไทยก็มีนะไม่ใช่มีแต่กูนะกูก็ไม่อยากเหมือนท่านหรอกนะแล้วก็ไม่เหมือนด้วยกูก็พูดของกูอย่างเงี้ยแต่คุณความจริงใจนะโอ้ยกูหัวเราะไม่ออกเพราะว่าเสียงกูไม่มีจริงยืนยันตัวเองได้เลยนะจำไว้นะหลวงตาเนี่ยถ้างั้นกูจะอยู่กับคนตั้ง300กว่าคนได้ยังไงอย่ามาดูถูกคนอย่างนี้โง่นะเนี่ยถ้าว่ากูโง่กูไม่ว่านะว่าทุกคนนี่โง่กูไม่ยอมนะจริงไหมมันเป็นใครวะแหมพูดแล้วขึ้นเลยนะพระตั้ง100 กว่าลูกแม่ชีก็100 กว่าและญาติโยมเนี่ยและคนศรัทธากูนี่เป็นล้านไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนนะอย่าดูถูกเขาสิปัญญาน่ะสู้กูไม่ได้หรอกไอ้พวกเนี้ยกูจะบอกให้ถ้าคนมีปัญญาเขาไม่ไปตำหนิคนอื่นหรอกจริงไหมที่กูพูดเนี่ยไม่ได้ตำหนินะกูให้ปัญญามันนะกำลังสอนมันอยู่เนี่ยถือว่ากูเมตตานะมันไม่เหมือนหรอกแม้แต่สภาวะธรรมเนี่ยปฏิบัติไปก็ไม่เหมือนกันจะบอกให้แม้แต่ฝึกอนาปานสติเหมือนกันเนี่ยแต่การเกิดสภาวะไม่เหมือนกันเด็ดขาดเหมือนกันก็มีไม่เหมือนกันก็มีนะจะบอกให้บางคนดูลมไปแล้วเนี่ยนะหัวจะชาไส้ทอยเนี่ยนะบางคนเนี่ยดูไปมากๆเนี่ยหน้าอกจะแน่นตึงฮะและแน่นเหมือนกับร้อนด้วยฮะลมหายใจเนี่ยโอ้โหยังกับท่อไอเสียบางคนเนี่ยปวดหัวฮะเหมือนตาจะกระเด็นเนี่ยฮะจะบอกให้แค่ฝึกเหมือนกันนะแม้แต่ป่วยเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะป่วยปวดหัวเหมือนกันเนี่ยยากินก็ถูกต่างกันนะเพราะว่าธาตุไม่เหมือนกันเห็นไหมบางคนไปกินยาชนิดนี้หายแต่บางคนกินไม่หายกลับไปกินอย่างอื่นหายเห็นไหมแม้แต่การกินข้าวในอาหารก็ชอบไม่เหมือนกันเห็นไหมมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงมันก็ไม่เป็นธรรมสิฮะแม้ขนาดชวนกันไปเล่นไฮโลแช่กลางเสือลงเขย่าปุ๊บมันยังเห็นต่างกันเลยจริงไหมฮะจริงไหมล่ะแม่ถ้าไปลงทางเดียวกันเจ้ามือก็แย่สิฮะจริงไหมล่ะมันไม่เป็นธรรมนี่ธรรมะจำไว้นะทางบ้านนะคนที่เห็นต่างหลวงตาไม่ได้ว่าการเห็นต่างนี่คือเกิดปัญญานะเอาความเห็นต่างนะมาพิจารณามาดูนะแต่อย่าเพิ่งไปตัดสินนะถ้าตัดสินแล้วมันผิดจำไว้มันไม่เป็นกลางสิ่งที่ตัวเองสงสัยอยู่มันอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้อย่าเพิ่งไปว่าไม่จริงหรือจริงอย่างเงี้ยมันเกินไปแล้วนะรู้ไหมเฮ้ย700ยัง800เนอะ
800ก็800ส่งท้ายปีเก่าวันนี้กูยังพูดถึงบ้านจุมจังยังไม่จบเลยบ้านจุมจังอาจารย์ประจักษ์อาจารย์เรืองฤทธิ์อาจารย์อำนาจนะที่ยังมีชีวิตอยู่ที่สอนหลวงตาและหลวงตาก็พูดถึงว่าที่หลวงตาติดบุหรี่เนี่ยติดยาสูบติดตั้งแต่โรงเรียนอยู่ป.3 ป.2 เพราะอาจารย์เถื่อนครูเถื่อนนะท่านชื่อเถื่อนมาเป็นครูก็เป็นครูเถื่อน จริงๆถ้าท่านบวชพระก็จะเป็นพระเถื่อน จริงๆเพราะท่านชื่อเถื่อนและกูไม่ได้เรียนหนังสือเวลาท่านมาสอนเนี่ยท่านจะให้กูนวดขาให้และแกสูบบุหรี่มวนใหญ่แกก็จะให้กูมวนบุหรี่แล้วก็จุดให้สูบจุดเอาให้ท่านกูก็เลยสูบไปสูบมากูเลยติดกับท่านก็คุยกับครูที่สอนอยู่เห็นไหมใช่เห็นไหมทีนี้กูก็เริ่มติดบุหรี่มาถึงแล้วติดกูเป็นคนติดเนาะไม่รู้เดือดร้อนอะไรกับกูกูไม่ไปขอตังค์มันซื้อซะหน่อยนะแม่ละบุหรี่ไม่ได้อย่ามาพูดเลยว่างั้นกูจะไปละได้ยังไงกูติดจริงไหมมันก็พูดง่ายแต่มันไม่สูบอ่ะถ้ามึงสูบแล้วมึงมาละให้กูดูนะนะมันก็ว่าไปอย่างนี้มันไม่สูบอ่ะแล้วมันจะให้คนติดบุหรี่ละน่ะมันไม่เป็นธรรมเอ้ามันจริงไหมล่ะแหมมาท้ากูได้ตัวเองไม่สูบก็มาสูบสักปีแล้วค่อยละสิมาสูบปีหนึ่งแล้วปีที่สองค่อยมาละจริงไหมล่ะมันละไม่ยากหรอกบุหรี่เนี่ยมึงเชื่อกูเถอะกูละมาหลายครั้งแล้วจริงๆถ้ากูละได้กูละไปแล้วจริงๆนะแหมมึงไม่รู้จักกูหรอกว่ากูละมากี่ครั้งแล้วกลัวไปทิ้งลงถังขยะหลายทีแล้วทั้งบุหรี่ทั้งไฟแช็กเนี่ยจะกูไปซื้อมาใหม่จริงไหมล่ะมันเกี่ยวอะไรกับกิเลสบุหรี่เนี่ยมันเกี่ยวกับกิเลสตรงไหนวะกิเลสมันเป็นอารมณ์อ่ะฮะความอยากเป็นตัณหาไอ้สูบบุหรี่เป็นตัณหางั้นกินข้าวก็เป็นตัณหาสิอาบน้ำก็เป็นตัณหาสิฮะอย่างมาสอนธรรมนี่ก็เป็นตัณหานะพระพุทธเจ้าเดินวันละเกือบ20โยชน์ไปสอนธรรมแสดงว่ามีตัณหาอยากสอนคนจริงไหมฮะฮะไม่รู้เมตตากูก็ไม่รู้มีหรือเปล่ากูไม่ใช่ท่านจริงไหมล่ะแต่หลวงตานี่กล้าพูดเลยว่าไม่มีเมตตาหลวงตาไม่มีเมตตาเลยทำไปอย่างนั้นแหละจริงๆนะไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรไม่ใช่เมตตาหาเมตตาก็ไม่มีไม่รู้มันเป็นยังไงจะอยากทำอยากช่วยอยากเนี่ยเฉยๆหลวงตาก็เลยว่าหลวงตาไม่ได้เมตตาอุปมาเหมือนหลวงตาก็อุปมาให้ดูแล้วบางทีพวกเราก็พูดเป็นภาษาคนเราว่าเมตตานะแต่จริงๆแล้วไม่มีหรอกนะเพราะไม่มีความอยากพวกอย่างนั้นหรอกทำไปอย่างนั้นแหละเหมือนฝนตกนี่แหละมันไม่ได้สงสารต้นไม้หรอกมันไม่ได้สงสารชาวนาหรอกมันตกเพราะมันอยากตกจริงๆนะมันเป็นเองของมันตามธรรมชาตินะนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทีหลวงปู่แหวนมวนเท่านี้หลวงปู่ฟันซิก้าดุนจริงไหมหลวงตามหาบัวเนี่ยทั้งเคี้ยวหมากทั้งสูบบุหรี่เลยสองอย่างเลยหลวงปู่ศรีก็เหมือนกันกูแค่สูบบุหรี่กูไม่เคี้ยวหมากเนี่ยกูโดนเลยฮะมันยังพูดออกว่าใช่สิหลวงปู่ท่านสูบท่านไม่เป็นไรท่านปกเป็นหลวงปู่
บู๊ที่มันทั้งไปอีกอะนะกูก็เลยว่าเออใช่ถูกของมึงซะกูว่ามันเถียงเอาชนะกูจนได้นะแต่กูก็ไม่ยอมมันหรอกลึกๆก่อนฮะฮะฮะเอ๊ะมันเถียงเพื่อจะเอาชนะกันเนี่ยมึงกูทำอะไรก็ผิดหมดอะไรก็กูนะและอีกอย่างกูก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาด้วยนะกูก็อยู่บ้านกูนะกูก็แปลกประหลาดมึงก็ปาโทรศัพท์ทิ้งแล้วก็ไม่เห็นกูแล้วจริงไหมถ้ามันเกลียดกูก็กูแนะนำนะถ้าไม่อยากปาก็เอาไปแช่น้ำโทรศัพท์แล้วก็จะไม่เห็นหน้ากูแล้วก็อย่าซื้อใหม่นะมันเป็นกิเลสฮะฮะมันอะไรกันนักกันหนาวะกูทำอะไรก็ผิดหมดขนาดกูใส่รองเท้ามันก็ยังดูยี่ห้อว่าอู้ยี่ห้อนี้แพงนะอย่างเงี้ยกูยังว่าโอ้ยมึงจะไปเอาแล้วเอาฟันยัดแล้วก็มาถวายกูซะล่ะฮะนะจะแบบนั้นแหละนะมันจะให้กูใส่ฟางอะนะเขาจะสมใจมันใช่ไหมล่ะมันว่ากูจริงๆนะรู้เนี่ยยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้กูจะไม่รู้เลยต้องโทษคนซื้อมาให้กูอย่ามาโทษกูจริงจริงจริงไหมล่ะกูจะด่าแล้วก็ซื้อรองเท้าแพงๆไม่กูจริงก็อะไรก็ไม่รู้ฮะจะมาซื้อหรอกดาวเทียมก็เดี๋ยวมันก็หาว่ากูกระจอกใส่ดาวเทียมเนี่ยถ้ามันจะจับผิดล่ะนี่กูก็ว่ากูจะเลิกไลฟ์สดแล้วนะจริงกูจะให้คนอื่นไลฟ์สดอ่ะเพราะว่ากูสงสารมันกูไม่อยากให้มันเห็นหน้ากูฮะมึงอย่าพูดอย่างนั้นสินี่แหละเพราะอย่างนี้กูได้ยินบ่อยแล้วล่ะคำพวกนี้มันอะไรกันเนาะทำอะไรก็ผิดการเมืองกูก็ไม่ได้ลงกูอุตส่าห์หนีมาบวชแล้วนะเนี่ยถ้ากูศึกได้กูศึกแล้วล่ะกูศึกไม่ได้จริงๆมันศึกไม่ได้จริงๆคนอื่นนะศึกแล้วจะกูทำไมกูศึกไม่ได้มันไม่มีความคิดพวกนี้เลยมันก็เลยไม่อยากศึกเลยมันไม่มีไงถ้ากูอยากศึกกูศึกแล้วล่ะกูจะอยู่ทำไมมันสบายนักหรือกางเกงในก็ไม่ได้ใส่จริงจริงไม่รู้ห้ามทำไมเนาะน่าจะอำนวยความสะดวกให้ตัวเองก็ไม่ได้มึงว่ามันสนุกกันนักเหรอจริงไหมล่ะบวชเนี่ยลองมาบวช ดูสิไม่รู้ใครห้ามก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าคงไม่ห้ามหรอกกูว่าเรื่องนี้ถ้าทำอะไรก็ผิดสี่บวชไม่บวชด้วยนะพวกนั้นน่ะนี่แหละคนอะไรมึงเป็นอะไรวะโอ้ยังมีโอ้มันธรรมดาเนาะจริงๆนะร้องไห้ยังมีสะอื้นนะหัวเราะก็คงเหมือนกันนี่แหละเฮ้ยบ้านจุ้มจังกูไปถึงไหนแล้วไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยนะเนี่ยฮะครูเถื่อนเออครูเถื่อน
ครูเถื่อนชมพูเถื่อนแต่ท่านเสียแล้วลูกสาวท่านเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันท่านเนี่ยเป็นชอบเล่านิทานมากกว่าที่จะไปสอนหนังสือแต่ครูสมัยนั้นป.4นะครูสุรทัศน์นามนวลก็ป.4นะนะป.4ท่านก็สอนเรานะครูอาจารย์ไมตรีนะไมตรีเด็กท่านเสียแล้วล่ะโหนี่เป็นคณิตอันนี้ตีเก่งนะตีกูกี่ครั้งไม่รู้กูจำไม่ได้ฮะจำไม่ตีจะอาจารย์ประมูลนี่ก็เสียแล้วพอกลับไปตอนนี้ท่านตายแล้วอาจารย์ประมูลเนี่ยไม่ได้ตีกูแต่เตะกูจริงที่แต่กูก็ยอมรับนะกูยอมเพราะอาจารย์ประมูลเตะกูเนี่ยเตะกูใส่หน้าต่างอย่างเงี้ยมันมีสาเหตุที่ท่านเตะกูเพราะกูเอาไม้ไปแย่มันนักเรียนหญิงฮะไม่ดื้อเรื่องกูแย่กูไม่ได้แย่แต่นักเรียนกูแย่ครูด้วยนั่นแหละถึงโดนตีนครูแต่กูก็ยอมรับกูไม่ได้โกรธท่านนะกูยังเคารพครูกูเสมอจริงกูไปเนี่ยขนาดกูเป็นพระท่านมากราบกูบอกโอ้กูก็ลงไปนั่งกับท่านยังไงก็เป็นครูบาอาจารย์เนาะนะที่คอยสั่งสอนอบรมเรามาครูก็เป็นครูอยู่ตลอดชีวิตจิตใจของลูกศิษย์ลูกหาคนนี้ครูเป็นอยู่สูงเสมอเทิดทูนเสมอท่านก็ร้องไห้นะครูท่านร้องไห้เลยก็มีคนร้องไห้ตามเลยเนาะโศกเศร้าอยู่พอสมควรกูพยายามอันนั้นอยู่ตอนอารมณ์ตอนนั้นนะทีนี้เพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่เคยอยู่ด้วยกันเขาก็พยายามจะมาพูดทวงสัญญากูพวกผู้หญิงกูก็บอกว่ามึงยังไม่ลืมอีกเหรอทวงสัญญาว่ากูเคยแซวไว้กูเป็นพระนะกูคือหลวงตาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเรื่องอื่นหรอกมีเรื่องเดียวนั่นแหละคือเอาไม้แย่เขาจะแก่แย่แต่นักเรียนผู้หญิงอะนะแย่ไปโดนครูด้วยแล้วครูก็สวยนะครูนะท่านสวยนะกูก็อยู่ประมาณป.3มั้งประมาณป.3ป.4นี่ก็เริ่มโดนตีแล้วกูครูทำไมท่านถึงตบเตะเพราะท่านเปิดค่ายมวยอาจารย์ประมวลจริงจริงค่ายมวยท่านก็อยู่โรงเรียนนั่นแหละอยู่บ้านพักครูนั่นค่ายปอธนงเดชท่านก็เลยตีไม่เลียวไม่เป็นมีแต่ต่อยกับเตะกูก็เลยโดนอัดใส่แต่กูก็ไม่ร้องไห้นะกูยิ้มเสมอกูบอกกูยอมรับตามสบายกูยอมทนได้สำหรับเรื่องพวกนี้จริงๆกูก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะทำยังไงแล้วกูก็แย่อยู่เหมือนเดิมจนครูใหญ่อาจารย์กีตาร์โซโลที่ว่าเอาทำพิธีแบบว่าแกล้งเอาผ้าขาวม้ามามัดว่าจะส่งตำรวจจริงๆว่าส่งตำรวจกูก็รู้ว่าไม่ส่งหรอกกูเป็นเด็กกูก็เลยต้องปล่อยกูก็ไม่มีความผิดอะไรอ่ะแม้แค่เอาไม้แย่ก็จะจับไม่มีวางนั่นแหละคือประวัติที่เพื่อนๆมาเล่าเมื่อก่อนเขานึกว่ากูพูดเล่นเรื่องอื่นไม่มีเรื่องเรียนหนังสือเนี่ยครูยกย่องเอาไปแข่งระดับตำบลเนี่ยครูได้ที่1ตลอดไม่ว่าวาดภาพหรืออะไรก็ตามนะได้ที่1เป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนเนี่ยเอกชัยสินทรัพย์เนี่ยครูยังยกย่องกูเลยเห็นไหมมีเรื่องที่กูผิดพลาดก็เรื่องเดียวนี่แหละเรื่องไม้เรียวไม้แย่เลย
แล้วกูก็เสือกไปนอนอยู่ใต้โต๊ะนักเรียนหญิงเลยนะนอนเวลามันเข้ามานั่งก็โป่งกูเนี่ยนะนะทีนี้ไอสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือพอหลวงตาลงรถเนี่ยหลวงตาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่คนรอต้อนรับหลวงตาไม่ว่าครูบาอาจารย์ไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าลุงป้าน้าอามันจริงจังถือว่าเป็นครั้งแรกที่หลวงตาได้รับความได้รับเกียรติอย่างเหมือนคนธรรมดาสมัยเป็นเด็กเนี่ยไม่มีนะหลวงตาจะได้แต่สายตาที่เหยียดหยามดูแคลนนะจริงๆหลวงตาเนี่ยคือจนหลวงตาไม่กล้าจีบหญิงเพราะว่าหลวงตาจนมากจริงไหมล่ะคนป้าลุงก็ไม่อยากเข้าใกล้หรอกไม่อยากบอกว่าหลานกูญาติกูหรอกตอนนั้นนะและอีกอย่างลืมไปตอนหลวงตาเป็นโยมเนี่ยไม่ใช่ว่าหลวงตาไม่เคยไปแต่ยังไม่ลงรถหมดทีละแสนกว่าละคือเขามาขอตังค์ไม่ใช่เป็นพระนะเป็นโยมแต่หลวงตาไม่ค่อยไปคุยกับใครก็ขับรถไปลงไปแป๊บเดียวก็เอาเงินให้คนนั้นคนนี้ไปลงเรากลับเพราะสิ่งที่หลวงตาอยากไปเห็นก็ไม่ได้รับไงมีแต่คนมาอยากได้แบบนี้เราก็เลยว่ากูว่าแปลกนะมีครั้งหนึ่งหลวงตาพยายามจะไปอวดเขาครั้งหลวงตานั่งเบนซ์คันละ9ล้านไปแล้วก็ไปจอดอยู่นานเหมือนกันนะจอด2ที่ไอ้น็อตไปด้วยไหมไม่ได้ไปเนาะนึกว่าเขาจะสนใจว่ากูมีเบนซ์คันละ9ล้านนะสมัยนั้นขับมันเขากับอะไรล่ะไม่ค่อยมันเป็นกับแบบอีกแบบนึงแต่ไม่เคยได้รับเกียรติแบบนี้หลวงตาไม่ใช่ไม่หาตังค์ไม่เป็นนะเป็นโยมก็หาตังค์เป็นอยู่มีหลวงตาก็เคยมีเพื่อนมนุษย์เคยมีก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะตอนเป็นโยมก็หลวงตาจบป.4ก็จริงนะกล้าท้าเลยถึงไม่ได้เรียนปริญญาตรีปริญญาเอกก็ตามหลวงตาก็ไม่แพ้เขาหรอกก็หาตังค์ได้สร้างบ้านให้แม่ได้ซื้อที่ให้แม่ได้ฮะสร้างหลายหลังด้วยสร้างด้วยเงินสดด้วยซื้อรถทีเดียวทีละ 4-5 คันนี่ซื้อเงินสดเลยเป็นโยมนะเห็นไหมทำไมจะทำไม่ได้ไม่ใช่โอ้ยอยู่ไม่ได้มาบวชไม่ใช่นี่โฉนดบ้านยังอยู่กับกูเลยมาดูสิแต่บ้านเขาจำนองแล้วนะคือแม่เนี่ยพยายามเอาโฉนดมากลัวน้องเอาไปจำนองหมดบ้านที่หลวงตาสร้างไว้พอรถเนี่ยที่หลวงตาซื้อไว้ก่อนจะเข้านาคเนี่ยหลวงตาโอนออกเป็นชื่อแม่ทั้งหมดให้เหลือศูนย์เลยเพราะว่าทำไมถึงโอนเป็นชื่อแม่เพราะอยากให้น้องอ่ะดูแลแม่แต่น้องก็ฉลาดกว่านั้นคือไปหลอกให้แม่โอนให้แล้วมันก็ไปเข้าไฟแนนซ์หมด จริงๆนะแต่หลวงตาก็ไม่เคยว่าน้องแม้แต่คำเดียวนะมีแต่แม่น่ะมาหาว่าหมดแล้วนะร้องห่มร้องไห้มาหลวงตาว่าแม่เอ้ยเราไม่เคยมีมาแต่ต้นอย่าไปสนใจเลยจริงๆแม้แต่ที่ดินเราก็ไม่มีทุกวันนี้เราก็ไม่มีอะไรเราจะไปสนใจทำไมหลวงตาพยายามจะให้แม่มาสนใจเรื่องธรรมะแต่แม่ก็ยังไปสนใจเรื่องพวกนั้นอยู่ผ
พราะว่าสิ่งที่หลวงตาอยากได้ไม่ใช่เงินไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยแต่ที่หลวงตาอยากได้อยากมีคือธรรมะงั้นไม่บวชหรอกจะบอกให้นะจะบอกให้คนจริงเขาไม่พูดโกหกหรอกนี่แต่มันไม่ใช่คนนั่นแหละมันถึงโกหกอย่าเอามาตรฐานตัวเองไปวัดคนอื่นแล้วก็อย่าเอามาตรฐานของคนอื่นมาวัดตัวเองจำไว้ถึง800ยังพันหนึ่งครับอ๋อพันนะวันนี้31โอ้ถึงเรื่องอะไรล่ะพลุงปูคู่เถื่อนเนาะคู่เถื่อนท่านเสียแล้วลูกสาวท่านชื่อว่าอรพินนะแต่ท่านนี้เป็นคนที่ใจดีมากทำไมท่านถึงสอนนิทานหลวงตากำมองว่านิทานที่ท่านสอนเนี่ยเป็นธรรมะเป็นการเรียนรู้ชีวิตเป็นนิทานอีสปไงนะสมัยนั้นเพราะถ้าหลวงตาอยากไปได้หนังสือนิทานไปอ่านก็ต้องไปหาท่านนะนะก็เลยไปเรียนรู้หนังสือพวกนี้แหละนะก็ได้มาคิดต่อยอดว่าเออนะต้องเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นคนดีนะอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยหลวงตาว่าหลวงตาดูหนังก็จะดูไม่เหมือนเพื่อนนะดูเพราะว่าหลวงตาดูหนังว่าถ้าเป็นโจรนะเป็นคนไม่ดีไม่ตายก็ติดคุกตอนจบจริงไหมตำรวจก็จะมาสุดท้ายเห็นไหมสมัยก่อนจริงไหมตอนโจรตายหมดแล้วตำรวจก็จะวิ่ว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 มาลองตาดูอย่างนั้นจริงๆนะไปดูหนังไทยสมัยก่อนนะนะและการดูหนังลองตาก็ไม่เหมือนเพื่อนนะแปลกไหมลองตาว่าการดูละครดูหนังเนี่ยพอหนังรักอย่างเงี้ยพอพระเอกกับนางเอกแต่งกันก็จบใช่ไหมแบบจบแบบสมบูรณ์เขาว่าแต่หลวงตาว่ายังไม่จบหรอกเพิ่งเริ่มต้นไม่รู้มันจะเป็นนางเอกหรือนางร้ายแล้วต่อไปจริงไหมถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยทำไมไม่ฉายต่อไปล่ะนะจริงๆนะนั่นแหละคือคนเพราะฉะนั้นอย่าเอาจริงเอาจังเด้ออย่าจริงจังนักเพราะทุกอย่างมันไม่จริงไงเนี่ยฉันพูดมาตั้งแต่เด็กจนขนาดนี้มันหายไปไหนเด็กชายสินทรัพย์ตอนนี้เป็นหลวงตาสินทรัพย์แล้วมันจะจริงที่ไหนต่อไปถ้ากูมรณภาพไปกูก็บอกอะไรนะเขาเรียกตายอะละสังขารอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีกูแล้วจริงไหมแต่สิ่งที่จะเหลือไว้เนี่ยคือเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ได้ศึกษาเขาบอกสิ้นโลกยังเหลือทำคือเหลือสิ่งที่เราทำไว้ทำประโยชน์ไว้นะว่าคนคนหนึ่งนะทำอะไรได้มากมายทำประโยชน์ให้คนอื่นได้มากมายมันไม่เหมือนกันหรอกคนนั้นนะมาหลวงตาเนี่ยถ้าจะพูดในขี้โม้หรือเปล่าแต่หลวงตาจะกล้าพูดเลยว่าพระในประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องว่าพูดถึงเรื่องเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์นะไม่เกี่ยวหลวงตาคิดว่าหลวงตาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะที่หลวงตาสร้างวัด3ปีเนี่ยได้กุฏิ300หลังนะปีละ100หลังนะซึ่งไม่มีใครทำได้หรอกวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่ปีที่4นะหลวงตาอยู่แล้วก็มีแม่ชีตั้งเกือบ200เอ้ามีพระ100กว่ารูปภายใน3ปีเนี่ยมีที่ไหนเอ้าหามาใส่กันสิถ้าตาไม่บอดใจไม่บอดเกินไปก็จะเห็นว่าทำได้ยังไงทั้งที่ไม่มีเงินสักบาทฮะนี่แหละคือฤทธิ์
ม่ใช่ฤทธิ์ที่ดวงนะฤทธิ์ตัวนี้แปลว่าสำเร็จเห็นไหมสำเร็จไหมล่ะอย่าลืมวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยเหมือนหมู่บ้านหนึ่งเลยนะอย่าลืมว่าคนจะทำบ้านหลังหนึ่งในชีวิตเนี่ยครอบครัวเนี่ยก็ยังยากแล้วนะแต่นี้กูทำ3ปีเนี่ย300หลังไม่นับหลังแบบนี้นะฮะคนเดียวเนี่ยทำถนนด้วยทำไฟฟ้าด้วยทำประปาด้วยเอาทำเองด้วยเนี่ยนะวันหนึ่งบ่อน้ำไปอินใช้น้ำแสนลิตรนะต่อวันเฉพาะน้ำใช้นะทั้งที่น้ำในเขาลูกนี้ไม่มีต้องไปหาที่อื่นจริงไหมอย่าดูถูกกันนะจะบอกให้นะและก็หาเลี้ยงคน300คน300กว่าคนเนี่ยได้อย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยเอาสิมาดูสินะมาอยู่สัก10ปีก็ได้นะเพื่อมาศึกษาจริงๆลุงตามีตังค์ไหมมึงมาตรวจสอบกูได้เลยกูไม่มีตังค์เลยจริงๆหาใช้ไปวันๆนี่แหละหาเช้ากินเช้าแล้วกูพูดผิดตรงไหนถ้ากูหาเช้ากินค่ำนะใช่ไหมแม่กินค่ำก็แย่เดี๋ยวก็จะหาว่ากูอะไรนี่จริงไหมและน้ำดื่มเนี่ยเฉพาะน้ำดื่มมึงเชื่อไหมเดือนหนึ่งสองแสนบาทน้ำดื่มเนี่ยมาหาแข่งกูหน่อยสิมามาทำแทนกูหน่อยมากูจะให้มึงอยู่ในสักเดือนหนึ่งนะแล้วกูจะไปเป็นทนายนะทำได้ไหมอ่ะจริงไหมคนเราที่จะดูแลคนได้นะเป็นหลักคนของให้คนอื่นได้พึ่งพิงอาศัยเนี่ยนะถ้ามันใจโสมมมันทำไม่ได้หรอกนะจะบอกให้นะใจดวงนี้เนี่ยนะถ้าเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะนั่นแหละหลวงตาไม่เคยซื้อของให้ตัวเองนะไม่เลยแม้แต่โทรศัพท์ที่ใช้หลวงตาก็ไม่ได้ซื้อแม้แต่แว่นตาเนี่ยก็ไม่ได้ตัดเขาทำบริจาคมาไม่รู้ถูกใจไม่ถูกใจกูก็ได้ใส่อยู่เนี่ยจริงๆใส่ให้หน่อยนากูก็จำเป็นต้องใส่ไม่รู้ตาแว่นตาสายตากูเสียไปยังไงก็ไม่รู้จริงไหมมึงจำไว้นะเขาบอกว่าหลอกลวงคนกูหลอกลวงอีเจงเนี่ยถวายจังกูสิบล้านกูกล้าเลยนะอีเจงนั่งอยู่เนี่ยมันถวายจังกูสิบล้านกูไม่รับตอนแรกมึงเชื่อไหมกี่คนที่โทรมาขอร้องให้กูรับมันเนี่ยทั้งไอบีทั้งแปะกูจะบอกให้แหมเงินซื้อกูไม่ได้หรอกกูจะบอกให้ฮะมึงพูดเองนะและกูรับมากูก็ไปจ่ายหมดกูไปแจกหมดไปบริจาคหมดจริง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 ปกติเขาจ่ายเงินเดือนเขาจ่ายวันที่25นะแต่อีเจงมันบอกว่าวันที่1มันไม่ใช่เงินเดือนแล้วเงินต้นเดือนแล้วนะกลัวอ
คนอยากทำก็ทำไม่ใช่ไปรับสุ่มสี่สุ่มห้ากูไม่รับสุ่มสี่สุ่มห้าหรอกอย่าบอกให้มีอะไรวะไอ้ลูกสาวกูไปไหนอีดอกอะฮะไม่ชื่อเล่นมันชื่อดอกแต่ชื่อเต็มเต็มมันคือดอกบัวฮะกลับไปแล้วกลับไปล่ะกลับไปที่ไหนกลับขอนแก่นเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งเนี่ยกูจะพูดให้ฟังมันปรึกษากูมันมีเงินสดอยู่ส่วนหนึ่งนะมันบอกมันกินดอกแหละเดือนหนึ่งประมาณ800,000แต่ดอกเบี้ยนะต่อปีกูไม่รู้ว่าจำนวนเงินเท่าไหร่เฉพาะดอกเบี้ยใครอะไรเป็นไรแล้วก็ไม่เป็นไรกูไม่ได้ตกเลยไม่น่าตกใจหรอกคนอื่นตกไหมมั้งอันนี้วันนั้นกูจะออกไปมันเรียกกูมาอยากถวายตังกูมันบอกว่าหรือหลวงตาจะเอาไว้แล้วถวายดอกเบี้ยนะประมาณ800,000ต่อปีนะกูก็ไม่เคยเนาะว่ากินดอกเบี้ยมันเงิน800,000เนี่ยมันโอ้มันต้องเป็นเงินหลายล้านอยู่นะจะเพราะดอกเบี้ยเนาะมันตามแล้วแต่ว่าเขาได้ดอกเบี้ยแบบไหนบ้างอะกูก็จะไปรู้ได้ไง เพราะว่ากูไม่ถามมันเพราะว่ามันจะถวายกูทั้งต้นทั้งดอกเลยอย่างเงี้ยมีเขาบอกมันเป็นภาระของเขาพูดนะกูก็เลยว่ามึงอย่ามาพูดอย่างนี้เลยมึงเอาไว้นั่นแหละเป็นของมึงนั่นแหละกูว่าเอาอย่างเงี้ยอย่างน้อย20 ล้านแล้วกันถ้าดอก800,000นะต่อปีนะเพราะ 2.5 ใช่ไหมถ้าคิดเป็น 2.5 นะใช่ไหมถ้าเป็นบางคนไม่ต้อง20 ล้านหรอกกูว่า 20,000 มันก็ครบแล้วแต่กูไม่เอาจริงๆนี่มันมาเนี่ยมึงถามมันได้เลยกูไม่เอาหรอกเพราะกูบวชแล้วอะไรวะพูดแค่นี้ก็พอแล้วคือเราเป็นนักบวชเราอ่ะไม่ใช่ว่าจะไปเกิดเขาเดือดร้อนล่ะมันเกิดอะไรมันไม่แน่นอนเขาก็จะมันก็จะเป็นครูบาอาจารย์แต่ถ้าเขายืนยันสองครั้งสามครั้งอะนะอยากทำจริงๆอยากให้จริงกูก็ปฏิเสธไม่ได้กูก็ต้องเอาจริงไหมต้องรับแต่ถ้าจะมาแบบว่าอย่างเงี้ยกูก็บอกว่าไม่เอาเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะมาโทษกูไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่า3 ครั้ง 4 ครั้งท่านถึงนั่นเข้าใจไหมไม่ใช่โอ้โหจะไปอยากได้ของเขาอยู่บอกให้จริงไหมเนาะเจ้าเนาะเจ้ามึงเป็นหนี้กูจะเมื่อไหร่วะเห็นไหมคือเขาว่าเขาอยากเอามาหลวงตาเป็นหนี้ไงเข้าใจไหมเขาบอกว่าหลวงตาจะได้ใช้หนี้ด้วยมึงมันจะมายุ่งกับกูหรอกกูว่าเดี๋ยวกูหาเองก็ได้จริงไหมล่ะเพราะกูมีความสามารถอยู่นั่นมึงเชื่อไหมลูกศิษย์กูแสนคนเนี่ยกูขอเอาคนละ10 บาทมันก็ได้แล้วจริงไหมเงินล้านเนี่ยจริงไหมก็บาทคนละบาทก็แสนบาทแล้วจริงไหมถ้าคนละ10 บาทก็ล้านหนึ่งพอดีจริงไหมมันจะยากอะไรถ้าเนี่ยกูมีคนดูกูตั้งรวมกันแล้ว300 กว่าล้านน่ะโอ้ย200 กว่าล้านถ้าคนละบาทมันก็จะเยอะนะจริงไหมล่ะแต่นั้นกูจะปล่อยให้ไปตามวิถีชีวิตของกูไม่ต้องมายุ่งกูจะเป็นหนี้เอง
ูเป็นหนี้ที่เอาค่าวัสดุมาในประมาณเกือบ3ล้านแล้วนะที่บินสุดท้ายเนี่ยอย่ามายุ่งกูจะจัดการของกูเองหรอกอย่ามาเสือกดีนักกลัวปล่อยให้กูรับกรรมของกูไปเถอะจริงไหมวันนี้เราพูดถึงเรื่องส่งท้ายปีเข่าแล้วเนี่ยเรื่องครูเถื่อนก็เอาไว้ก่อนแล้วโอ้ยจบไหมไม่จบหรอกมันยังไม่เสียเสียก็ยังมีต่อภาคสองอยู่ได้ปัจจัยที่เราร่วมกันไปทั้งหมดอ่ะ510,000หลวงตาก็ถวายไว้พรุ่งนี้พระสงฆ์คนละนิดละหน่อยเห็นไหมเห็นไหมฝนตกเม็ดเล็กๆหลายๆสายทานน้อยใหญ่หลายรวมกันเป็นแม่น้ำใหญ่ได้นั่นแหละบ่อน้ำพระอินทร์จึงได้เกิดขึ้นหลวงตาไม่มีเงินหรอกนะจริงๆเพราะฉะนั้นต้อนรับปีเก่าว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในภาษาโลกเขาหลวงตาเขาจะพูดว่าปีเก่าปีใหม่พรุ่งนี้จริงไหมให้เราพัฒนาตัวเองนะโดยอาศัยเหตุปัจจุบันนี้แหละเรื่องเมื่อวานนี้ผ่านไปซะจบชนะเรื่องพระธาตุปอมกูรำคาญนะใครจะไปปลอมไปเปิมไปปลอมที่อื่นเถอะปลอมทำหาอะไรนะปลอมมาแล้วมันจะมาทำอะไรเหมือนเด็กเล่นจริงไหมล่ะมันเอามาทำอะไรได้ปลอมพระธาตุจริงไหมมันจะเป็นไม่เป็นช่างหัวมันจะกูก็จริงๆที่ไปโกนที่เขาใหญ่เห็นไหมโกนอ่ะสี่คนอีบีเป็นคนเก็บเขียนชื่อไว้อาจารย์ตะวันอีเจิ้นกูครูบาฉ่ายเขาเขียนติดไว้เลยเขาไปเปิดดูสี่อันเป็นครูบาฉ่ายคนเดียวเขายังมาถามกูเลยว่าทำไมเส้นผมกูไม่เป็นพระธาตุกูจะไปตอบได้ยังไงจริงไหมมันน่าจะถามเส้นผมจริงไหมล่ะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับกูเป็นไม่เป็นกูว่าหรือกูก็มีเหตุผลให้มันอยู่ว่ากูอาจจะกลับไปถึงสู่ธรรมชาติแล้วไม่เป็นอะไรกูเลยขั้นพระธาตุแล้วกูว่าก็มาถามกูว่าทำไมมันไม่เป็นกูจะไปตอบได้ยังไงจริงไหมเป็นไม่เป็นก็ช่างมันเถอะความนับถือความศรัทธาไม่ได้เกิดที่พระธาตุหรือไม่พระธาตุจริงไหมจริงไหมล่ะบริวารใครบริวารมันไม่ได้บังเอิญหรอกมึงเชื่อสิมึงจะไปกวาดต้อนคนคนเขาก็ไม่มากับมึงหรอกถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยกันไม่มีสิ่งไหนบังเอิญในโลกแม้แต่มึงว่ากูปลอมพระธาตุก็ไม่บังเอิญ จริงจริงจริงไหมล่ะมันก็จะว่ากูปลอมปลอมอยู่เลยกูจะไปปลอมทำไมไม่ใช่เส้นผมกูด้วยถ้าปลอมไปปลอมของกูมันดีกว่าเลยแม่มันก็พูดออกมาได้จริงไหมล่ะแล้วกูจะไปรู้ปลอมเนี่ยกูไม่ใช่นักเคมีนะหาว่ากูสั่งลาซาด้าถ้ากูสั่งลาซาด้าเป็นกูก็ว่าไปอีกอย่างจริงสั่งไม่เป็นเลยกูต้องไปเรียนรู้กับแม่ชีแล้วล่ะเพราะมันสั่งมาเยอะเหลือเกินอะของเนี่ยจริงๆกูสั่งไม่เป็นกูก็เลยไม่ค่อยจะเสียตังค์ให้ลาซาด้าเหมือนคนถามกูเคยพูดไว้ว่าสมัยกูเป็นหนุ่มเนี่ยเขาเปิดโต๊ะสนุกเนี่ยกูบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครได้กินเงินกูแทงสนุกเนี่ยเพราะกูเล่นไม่เป็นจริงๆกูจะไปเล่นทำไมกูเล่นไม่เป็นเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันศาสดากูก็สั่งไม่เป็นแล้วกูจะไปทำยังไงนะ
มันไม่มีเหตุผลมันไม่รู้จักกูหรอกมันทำท่าว่ารู้จักกูนะแหมคนรู้จักกูเยอะแยะไปทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นทิ้งไว้ปีเก่าเด้อนะนะมันไม่เกิดประโยชน์กับคนที่ว่าปลอมหรือคนที่ปลอมว่าถูกปลอมหรอกนะถ้าอยากรู้จริงๆปีใหม่ก็ขับรถมาเดี๋ยวจะแนะนำให้ว่าไปเอาอยู่ที่ใครที่เขาโพสต์นะแล้วก็เอาไปเข้าแลบซะแล้วไม่เกี่ยวกับกูนะเพราะไม่ใช่เพื่อนผมของกูเลยแล้วก็ไม่อยู่กับกูด้วยพวกมึงไปรบกันเองอย่ามายุ่งกับกูจริงๆถ้าอยากยุ่งจริงๆนะ2ล้านหรือ3ล้านเอาให้กูใช้หนี้จริงไหมนะกูเป็นหนี้อยู่ประมาณ2ล้าน7กว่าๆเอา3ล้านก็แล้วกันเผื่อไว้นะถ้าอยากยุ่งกับกูจริงๆอ่ะนะกูก็จะสาธุการอย่างเงี้ยอนุโมทนาด้วยนะไม่ใช่มาหาว่ากูปลอมพระธาตุมันไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าเอามาใช้หนี้กูเกิดประโยชน์แน่นอนกูรับประกันให้ได้นะกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยชั่วโมง11เอ้ามึงพวกมึงไม่บอกกูมันเกินไปแล้วพอแล้วโอ้ยมีคนดูเหรอ